สวัสดีค่ะพบกับครูเอ๋อีกครั้งนะคะในคลิปนี้ครูเอ๋จะพูดเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่มาดูว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงอวัยวะอะไรวันนี้ครูเอ๋จะมาพูดถึงมือกับนิ้วนะคะมือเนี่ยมี2มือคือมือขวากับมือซ้ายนะคะแล้วมือขวาเราก็จะมีนิ้วเนี่ยเราก็จะมี1 2 3 4 5 5นิ้วมือซ้ายก็จะมีนิ้ว1 2 3 4 5นิ้วเท่ากันก็ทั้งหมด10นิ้วนะคะที่นิ้วก็จะมีเล็บด้วยนะคะมีเล็บตรงนี้มีเล็บนะคะเล็บผู้หญิงก็จะมีเล็บยาวๆนิดนึงผู้ชายก็เล็บสั้นๆนะคะทีนี้เนี่ยมือขวาและมือซ้ายมีนิ้วข้างละ5นิ้วนิ้วก็มีชื่อค่ะนะคะอันนี้นะคะเรียกว่านิ้วโป้งหรือบางทีเรียกว่านิ้วหัวแม่มือนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือเหมือนกันนะคะนิ้วที่2นิ้วชี้นะคะเอาไว้ชี้นู่นชี้นี่ชี้อะไรก็ได้นะคะชี้นิ้วที่3นิ้วกลางไม่ทำงานนิ้วที่4นิ้วนางนะคะอันนี้นิ้วนางนิ้วที่5นิ้วก้อยนะคะนิ้วนางเนี่ยเราก็ไว้ใส่แหวนนะคะไว้สวมแหวนเวลาแต่งงานก็จะใส่แหวนที่นิ้วนางจริงๆแหวนใส่นิ้วไหนก็ได้ที่คุณชอบนะคะคุณชอบนิ้วไหนคุณก็ใส่แหวนอันนั้นนะคะครูเอ๋ไม่ชอบใส่แหวนอันนี้เป็นแหวนแต่งงานนะคะแต่ไม่ค่อยชอบใส่ก็จะเอาออกก็มีนะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะคะงั้นเวลาบางทีเด็กไทยก็จะมีเล่นเกมนะคะเกมเกี่ยวกับนิ้วคือตอนแรกเขาก็จะกำมือนะกำมือแล้วก็เล่นเกมด้วยกันมีเพลงมีคำพูดมีเพลงนะคะแล้วเวลาพูดก็จะชูนิ้วนั้นออกมาลองฟังและลองทำตามนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยนะคะตอนแรกเรากำมือพอพูดปั๊บก็จะกางนิ้วออกก็คืออีกรอบนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยแล้วเพลงก็จะมีวนรอบสองเป็นแล้วก็จะเก็บนิ้วนะคะก้อยนางกลางชี้โป้งนะคะนะคะเอาใหม่อีกรอบนะคะเมื่อเรากางนิ้วครบหมดแล้วเราก็จะเก็บนิ้วนะคะก้อยนางกลางชี้โป้งนะคะงั้นเอาทั้งหมดอีก1ครั้ง1รอบนะคะกำมือนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป้งเร็วขึ้นนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป้งอีกรอบนะคะเร็วกลางๆนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป้งลองทำแบบเร็วเดี๋ยวครูจะพูดอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ช้าเร็วแล้วก็เร็วนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป้ง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 ทันไหมคะนี่เป็นเกมที่เด็กๆจะเล่นกันแข่งกันเพราะว่าจะได้ฟังหูฟังสมองคิดแล้วก็มือทำตามให้เด็กได้ขยับมือนะคะจะได้ทำให้สมองมีพัฒนาการนะคะงั้นวันนี้นักเรียนก็รู้จักมือสองข้างข้างขวากับข้างซ้ายรู้จักนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะในคนไทยมี ID card ก็จะใช้เวลาเราไปทำ ID card ครั้งที่หนึ่งเขาก็จะสแกนนิ้วโป้งทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะส่วนนิ้วก้อย
เวลาเด็กๆโกรธกับเพื่อนโกรธแล้วอยากจะดีกันเราก็เอานิ้วก้อยมาเกี่ยวกันดีกันแต่นิ้วคิดว่านิ้วก้อยกับนิ้วโป้งนิ้วชี้สามนิ้วใช้มากๆนะคะเพราะว่าบางทีอันนี้เอาไปสแกนแต่เวลาบางทีโกรธกันเราก็โป้งโป้งโกรธเด็กๆนะคะเด็กๆผู้ใหญ่ไปทำนะคะโป้งเป็นเวลาจะดีกันดีกันนะดีกันนะแล้วก็เกี่ยวนิ้วกันนะคะแต่ว่าถ้าโกรธก็จะโป้งนะฉันไม่ดีกับเธอฉันโกรธเธอบางทีสองนิ้วเลยแต่เห็นคนต่างชาติเวลาเดินแล้วก็เรียกรถก็เรียกแท็กซี่ใช่ไหมใช้นิ้วโป้งนะคะคนไทยไม่ใช้นะคะคนไทยก็เรียกรถก็ห้านิ้วเลยค่ะแท็กซี่โบกเขาเรียกโบกแท็กซี่โบกแท็กซี่ก็ห้านิ้วเลยนะคะมาทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนจบคลิปวันนี้ค่ะโป้งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป้งค่ะสวัสดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ